Shadow ปลาพื้นถิ่นหรือ Alien Species มักเป็นเรื่องถกเถียงกันในกลุ่มตกปลามาเสมอว่าปลา Shadow นั้นเป็นปลา Alien Species ที่ส่งผลต่อประชากรปลาพื้นถิ่นหรือไม่โดยคำว่า Alien Species นั้นคือสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นที่ไม่ได้มีต้นกำเนิดในพื้นที่นั้นๆสิ่งแวดล้อมนั้นๆแต่มาจากการนำเข้ามาหรือแพร่กระจายพันธุ์เข้ามาสร้างผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เสียหายของระบบนิเวศดั้งเดิมซึ่งเป็นปัญหาอันดับหนึ่งที่เกิดขึ้นในหลายๆประเทศโดย Alien Species นี้นั้นก็ยังแบ่งออกอีกเป็น2ประเภท1ประเภทที่ไม่รุกรานเป็นประเภทที่ไม่ได้ตั้งใจเข้ามาขัดขวางระบบนิเวศหรือมีผลต่อระบบนิเวศโดยตรงเป็นสายพันธุ์ที่อยู่แบบไม่แข่งขันหรือขัดขวางการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตอื่นๆเช่นปลานิลปลาในปลาจีนเป็นต้น2ประเภทที่รุกรานเป็นประเภทที่ชอบการแข่งขันและมันส่งผลต่อระบบนิเวศทางตรงที่สำคัญเป็นชนิดที่แพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วจนทำให้เกิดการเปลี่ยนของระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตพื้นเมืองได้แก่ปลากดหลวงปลาดุแอฟริกันอีคอกแบดหมอสีข้างดำเป็นต้นปลาชะโดปลาชะโดเป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งอยู่ในวงปลาช่อนจัดเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในวงนี้โดยมีขนาดโตเต็มที่ได้ถึง1เมตรน้ำหนักถึง20กิโลกรัมมีรูปร่างลำตัวค่อนข้างกลมยาวพื้นลำตัวสีน้ำตาลอมเขียวมีลายปลาสีดำกระจายทั่วตัวภายในปากมีฟันแหลมคมเมื่อยังเป็นปลาขนาดเล็กจะมีสีลำตัวเป็นสีน้ำตาลและมีแถบสีดำส้มและเหลืองพาดตามความยาวลำตัว2แถบบริเวณหางสีแดงสดเมื่อเริ่มโตขึ้นมาสีและลายจะเริ่มจางหายไปกลายเป็นสีเขียวอมน้ำตาลคล้ายสีของเปลือกหอยแมลงภู่แทนโดยการที่สีของปลาเปลี่ยนไปตามวัยนี้ปลาชิโดจึงมีชื่อเรียกต่างกันออกไปตามวัยเมื่อยังเป็นลูกปลาจะถูกเรียกว่าลูกครอกหรือชโดป๊อกเมื่อโตเต็มที่จะถูกเรียกว่าชโดแมลงภู่ตามสีของลำตัวหากสีดำจะเรียกว่าชะโดทานดุร้ายนอกจากจะเป็นปลาที่ใหญ่ที่สุดในวงนี้แล้วยังมีอัตราการเจริญเติบโตเร็วที่สุดในวงปลาช่อนนี้ด้วยแถมยังมีอุปนิสัยดุร้ายมากที่สุดด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูผสมพันธุ์ปลาตัวผู้ซึ่งเป็นผู้ดูแลไข่และลูกอ่อนจะกัดและทำร้ายสัตว์ทุกชนิดที่ผ่านเข้ามาใกล้รังไม่เว้นแม้กระทั่งมนุษย์จึงมักมีผู้ถูกปลาชะโดกัดหรือทำร้ายบ่อยๆในช่วงนี้ฤดูผสมพันธุ์ของปลาชะโดจะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคมไปจนถึงกันยายนรังของมันมีการตีแปลงใกล้ชายฝั่งเรียกว่าชะโดตีแปลงเป็นปลาที่พบได้ทุกภาคของประเทศไทยและพบในประเทศใกล้เคียงเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียตอนใต้ของจีนและประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์หรือไม่ปลาชะโดนั้นเป็นปลาเอเลี่ยนสปีชีส์หรือไม่ก็ต้องไล่เรียงกันไปจากที่ไปที่มาของมันซึ่งปลาชะโดนั้นต้องถือว่าอยู่คู่วิถีของคนไทยมาเนิ่นนานแล้วเกิดมาจำความได้ก็รู้จักได้ยินชื่อของมันแล้วแม้แต่ในหนังสือเรียนก็ยังมีเรื่องราวของมันมาให้ศึกษาควบคู่กันไปเช่นในตำราเรียนภาษาไทยวัยเด็กมานีมานะที่ยังกล่าวถึงความดุร้ายในการหวงลูกครอกของมันและในประวัติศาสตร์มีการบันทึกถึงปลาชะโดในหลายพื้นที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือพม่าเวียดนามลาวกัมพูชาอย่างในไทยก็มีบันทึกถึงมาอย่างน้อย200ปีจึงไม่ถือว่ามันเป็นเอเลี่ยนต่างถิ่นแต่สามารถเรียกว่าเป็นสายพันธุ์รุกรานได้กรณีที่แหล่งน้ำนั้นไม่เคยมีปลาชะโดอาศัยมาก่อนซึ่งปัญหาของปลาชะโดส่วนมากที่ถูกกล่าวถึงก็เป็นเพราะมีการพบเจอในแหล่งน้ำที่ไม่เคยมีพวกมันอยู่มาก่อนนั่นเองเช่นตามเขื่อนอ่างหรือบ่อขุดสาธารณะเป็นต้นต่างประเทศในต่างประเทศสายพันธุ์ปลาชะโดได้สร้างปัญหาเป็นปลาเอเลี่ยนสปีชีส์เข้าทำลายปลาพื้นถิ่นจนแทบสูญพันธุ์เช่นในไต้หวันที่กำลังระบาดอย่างหนักห่วงโซ่อาหารปลาชะโดเป็นปลาล่าเหยื่อที่มีความดุแข็งแรงตัวใหญ่ได้ตามอายุและการกินเป็นผู้ล่าชั้นบนสุดของห่วงโซ่อาหารหลายๆครั้งที่นักตกปลามักพบเจอปลาที่ถูกกัดขาเหลือเพียงครึ่งตัวซึ่งโดยมากก็เป็นฝีมือจากฟันอันแหลมคมของชะโดนั่นเองซึ่งแม้กระทั่งพวกเดียวกันมันก็กัดไม่เลือกผลกระทบและการจัดการมีบางครั้งที่บางพื้นที่มีชะโดมากเกินไปจนทำให้สัตว์น้ำอื่นๆหายไปจากพื้นที่และระบบนิเวศนั้นจึงมีการอนุญาตให้นักตกปลาตกได้แม้ในเขตห้ามตกปลาบางทีก็อนุโลมให้นักตกปลาตกเพื่อนำออกจากพื้นที่เป็นการลดจำนวนชะโด
เนื้อปลาชิโดนั้นหลายๆคนมองว่าไม่อร่อยและมีกลิ่นคาวมากแต่หลายๆคนที่มีความเชี่ยวชาญในการทำเมนูจากปลาชิโดเช่นปลาแห้งปลาแดดเดียวลวกจิ้มผัดชาหรือทำปลาส้มกลับยกนิ้วให้กับความอร่อยของมันโดยเฉพาะในแหล่งที่ทำปลาส้มขายนั้นถือว่าขายดีจนปลาชิโดขาดแคลนกันเลยทีเดียวความสมดุลปลาชิโดมีมากไปก็ส่งผลกระทบแต่หากนำไปปล่อยในพื้นที่ที่มีปลาเอเลี่ยนสปีชีส์ระบาดเช่นปลาหมอบัตเตอร์หมอสีข้างดำกุ้งเครฟิชก็จะช่วยลดจำนวนเอเลี่ยนสปีชีส์ได้เยอะเหมือนกันปลาชิโดจึงมีความสำคัญในฐานะผู้ล่าสูงสุดดังนั้นหากมันมีจำนวนมากไปในพื้นที่ก็ควรช่วยกันลดจำนวนประชากรของมันให้เหมาะสมซึ่งพระเอกก็คงเป็นนักตกปลาอย่างนานานั่นแหละครับที่จะช่วยควบคุมประชากรพวกมันให้สมดุลกันได้ครับสำหรับมุมมองของผมนั้นปลาชิโดถือเป็นปลาพื้นถิ่นที่อยู่คู่กับวิถีคนไทยมาช้านานไม่จัดว่าเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์จากต่างถิ่นหรือต่างแดนแต่ก็จัดให้เป็นสัตว์ลูกรานในพื้นที่แหล่งน้ำท้องถิ่นแหล่งน้ำสาธารณะที่ไม่เคยมีพวกมันอาศัยมาก็ช่วยกันตกช่วยกันกินในปริมาณที่เหมาะสมตามแหล่งหมายนั้นๆนะครับก่อนจากกันขอฝากร้านไทยบ้านฟิชชิ่งร้านจำหน่ายขายเหยื่อปลอมและอุปกรณ์ตกปลาต่างๆทั้งปลีกและส่งทางเพจ Facebook Lazada Shopee และ TikTok อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและเข้าไปเลือกชมกันได้นะครับสวัสดีครับ